สนับสนุนโดยฉีดทุกที่หอมทันที King Stella Refresh Air Plus ช่วงเมนูทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยช่วงทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยวันนี้นะคะขอเสนอเมนูราดหน้าหมูนุ่มสไตล์ฮ่องกงค่ะสูตรนี้เรียกว่าเป็นสูตรราดหน้าที่มาดามค้นพบต้องบอกเลยว่าชื่นชอบมากจะอร่อยเนี่ยหลักๆต้องประกอบด้วย3อย่างค่ะเส้นของราดหน้าเนี่ยเราใช้เส้นใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมควรจะต้องมีความหอมกลิ่นคั่วของกระทะต้องมาห้ามใส่ซีอิ๊วดำส่วนที่2ค่ะเนื้อหมูนะคะในราดหน้าจะต้องมีความนุ่มเคี้ยวแล้วมีรู้สึกรสของการสัมผัสจะเพิ่มความหอมจากน้ำมันงาส่วนที่3ก็คือเจ้าคะน้าราดหน้าท้องตลาดทั่วๆไปอาจจะใช้ราดหน้าที่จะใช้เป็นยอดคะน้าเป็นต้นเล็กๆอันนั้นเนี่ยให้ความกรอบราคาต้นทุนต่ำกว่าเจ้าคะน้าที่เป็นต้นแบบนี้คะน้ามีหลากหลายมีตั้งแต่ยอดคะน้ามีคะน้าต้นใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งคะน้าที่เขาขายเอาใจคนที่ชอบกินก้านแบบก้านอวบๆใบน้อยๆแบบนี้ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเลือกคะน้าได้ตามที่คุณชมชอบค่อยๆเริ่มตั้งแต่การหมักหมูก่อนละกันค่ะมาดามตวงเลือกใช้หมูสันนอกค่ะในส่วนหมูเนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นหมูให้ออกเป็นชิ้นๆแล้วก็จะมีเครื่องหมักค่ะเจ้าพังผืดข้างบนตัวนี้แล่เขาออกหน่อยตอนนี้เราก็จะหั่นเขาออกเป็นครึ่งแบบนี้และเห็นลายไหมคะอันนี้จะเป็นลายทางยาวเราอย่าไปตัดแบบนี้มันจะทำให้หมูเหนียวเคี้ยวยากวิธีจะทำให้หมูเป็นหมูนุ่มเคี้ยวง่ายตัดขวางแบบนี้แล้วแล่ค่ะแล่ออกมาเป็นแผ่นโตๆเห็นไหมคะลายของเนื้อในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยมันจะถูกตัดขวางจะทำให้เคี้ยวออกง่ายเครื่องหมักของหมูเนี่ยจะมีตั้งแต่น้ำตาลค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยค่ะน้ำมันงาค่ะแป้งมันฮ่องกงค่ะสำคัญมากก็คือเบกกิ้งโซดาจะช่วยให้หมูของเรานุ่มเกิดการเด้งเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของน้ำผสมน้ำแข็งแล้วก็ขยำแบบนี้พอนวดๆไปค่ะน้ำจะซึมเข้าเนื้อแล้วก็น้ำแข็งทำไมต้องน้ำแข็งน้ำแข็งหรือว่าความเย็นจะทำให้หมูเนี่ยเกิดการเก็บน้ำแล้วก็เนื้อหมูจะเด้งค่ะเราจะขยำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าจนน้ำแห้งซึมเข้าเนื้อหมูจนเรียบร้อยค่ะแล้วเราจะทิ้งปิดฟิล์มเข้าตู้เย็นไว้ช่องธรรมดา1คืนก่อนที่เราจะเอามาทำเป็นราดหน้าค่ะและอันนี้นะคะคือหมูที่เราหมักเอาไว้1คืนค่ะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้คะน้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปอกคะน้าเราจะเอาก้านๆแบบใหญ่ๆแบบนี้ออกมาค่ะคุณชมในส่วนของคะน้าค่ะเดี๋ยวเราตัดหั่นออกเป็นชิ้นพอคำเราก็จะหั่นออกเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้เราก็จะหั่นออกเป็นแผ่นแหลมๆแบบนี้คุณผู้ชมโอเคแค่นี้พอในส่วนของใบสิ่งที่มันไม่อร่อยก็คือว่าใบแก่ๆถ้าเราต้องการคะน้าที่อร่อยกินได้หมดเราจะตัดเจ้าใบออกแต่ว่าเราจะใช้ก้านเพราะนั้นเนี่ยเราก็ตัดลักษณะนี้เนี่ยค่ะออกมาเป็นนี้แล้วนี้เราไม่ใช้แล้วก็ส่วนนี้ค่ะตัดเป็นท่อนๆถ้าใบไม่แก่ใบพอทานได้เราหั่นใบใส่ได้ค่ะเราแยกส่วนของใบแล้วก็ส่วนของเจ้าก้านเอาไว้เราจะเอาคะน้าลงลวกในน้ำเดือดค่ะก่อนที่จะลวกคะน้าค่ะน้ำเดือดเสร็จเราจะใส่เกลือค่ะวิธีทำให้เจ้าคะน้าเนี่ยยังคงความเขียวนะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปส่วนที่สุกช้าเอาลงไปก่อนก็คือเจ้าก้านเราจะลวกส่วนที่เป็นก้านค่ะส่วนใบเนี่ยเดี๋ยวเรารอลงไปกับตอนช่วงที่ทำน้ำราดหน้าก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะคะน้าของเราสุกแล้วค่ะเราก็จะตักขึ้นพักเอาไว้ค่ะเหลือขั้นตอนของในการที่เราจะเตรียมเส้นแต่คุณผู้ชมคะเวลาที่ซื้อเส้นใหญ่มาจากตลาดเขาจะมาเป็นปึกๆแบบนี้เลยแบบนี้เราก็ต้องมาคลี่ให้เขาออกมาเป็นเรียกว่าเป็นแผ่นๆเป็นใบๆเวลาที่เราผัดเส้นของเราก็จะไม่กอดกันเป็นก้อนๆแบบนี้แต่ถ้าจะทำเร็วๆครับคุณผู้ชมก็หมุนแบบนี้ขยี้ให้เส้นมัน
กระจายออกมาเป็นแผ่นๆก่อนให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วคุณผู้ชมคะก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะเทคนิคเคล็ดลับก็คือกระทะต้องใช้กระทะเหล็กทำไมต้องกระทะเหล็กกระทะเหล็กเขาเนี่ยเรียกว่าการกระจายความร้อนค่ะมีความบางการสื่อความร้อนได้เร็วแล้วกระทะเหล็กจะทำให้เส้นเราเกิดกลิ่นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรัดหน้าที่อร่อยคือกลิ่นคั่วกระทะแต่ว่ารัดหน้าหมูเนี่ยค่ะแนะนำว่าใช้น้ำมันหมูเจียวเจียวเองเนี่ยค่ะง่ายๆเจียวที่บ้านแล้วคุณผู้ชมก็เก็บในตู้เย็นเวลาที่จะเอามาใช้เราก็เอามาทิ้งเอาไว้อันนี้เขาก็เหลวละขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้เส้นพร้อมผักพร้อมหมูพร้อมเครื่องปรุงพร้อมไปหลังบ้านไปทำคั่วก๋วยเตี๋ยวก่อนที่จะทำน้ำราดหน้าไปตอนนี้ค่ะเราจะทำเส้นราดหน้าค่ะคั่วเส้นก็คือต้องใช้ไฟเตาฟูแบบนี้กระทะจะเป็นกระทะเหล็กเราจะเผากระทะก่อนและเราจะรู้ได้ไงว่ากระทะร้อนแล้วดูสิคะควันเราจะเอาเส้นที่เราคลี่เรียบร้อยค่ะลงผัดเลยค่ะเส้นมันจะถูกกระทะแล้วเราค่อยใส่น้ำมันค่ะน้ำมันตัวนี้จะเป็นน้ำมันหมูเจียวเร่งไฟค่ะความหอมของเส้นมาแล้วเอาละค่ะเส้นเสร็จแล้วความเกรียมของเส้นไม่ได้เกิดจากซีอิ๊วดำนะคะคือเกิดจากการคั่วกระทะแล้วก็มีความไหม้เกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปคือน้ำราดหน้าค่ะเราจะผสมส่วนของแป้งเหนียวไว้ก่อนค่ะเราจะใช้แป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งมันฮ่องกงค่ะใส่น้ำเอาไว้เล็กน้อยใส่น้ำมันลงค่ะเราจะใส่เจ้ากระเทียมสับกระเทียมไม่ต้องรอให้เจียวจนเหลืองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสไตล์ฮ่องกงไม่เอากลิ่นกระเทียมเยอะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวบดใส่ลงไปผัดด้วยกันค่ะเราผัดจนกระเทียมกับเต้าเจี้ยวของเราเนี่ยเกิดความหอมค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เหล้าจีนค่ะเร่งไฟแรงๆตามด้วยน้ำซุปค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำมันหอยเราจะใส่หมูที่เราหมักแล้วลงไปค่ะเราจะคนให้หมูกระจายทั่วๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมูของเราสุกแล้วใส่ผักเราใส่แป้งลงไปค่ะแล้วก็คนเราเช็คความข้นของน้ำราดค่ะดูนะคะว่าประมาณนี้ค่ะเป็นสายขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ขาดนะคะแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะราดหน้าหมูนุ่มสไตล์ฮ่องกงพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณชมที่อยากได้สูตรนะคะเตรียมโทรศัพท์มือถือเปิดเป็นกล้องค่ะเพราะสูตรจะขึ้นให้ณบัดนี้ค่ะและหลังจากที่เราทำครัวใช้ครัวมาอย่างหนักหน่วงนะคุณผู้ชมแล้วก็มาดามตรงจะเลือกใช้ King Stella Refresh Air Plus ค่ะวันนี้ขอใช้กลิ่นที่ชื่อว่า Romantic Blossom ค่ะเพียงฉีดไว้ในครัวแบบนี้ละค่ะครัวของเราก็จะหอมชื่นใจค่ะอาหารสร้างสุขสนับสนุนโดย Farm Houseสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์วันนี้ขอเสนอเมนูแซนด์วิชน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วค่ะน้ำพริกหนุ่มก็ประกอบด้วยพริกหนุ่มย่างแล้วก็แกะตัวเปลือกออกเราจะตำพริกหนุ่มหอมเผาแล้วก็กระเทียมเผากระเทียมไทยค่ะเอาไปเผาแล้วก็แกะเปลือกค่ะหอมแดงเผาค่ะแกะเปลือกออกค่ะแล้วก็มาตำรวมกันค่ะพริกหนุ่มของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติค่ะปรุงรสชาติพริกหนุ่มค่ะด้วยมะนาวเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำปลาน้ำตาลค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะขนมปัง Farmhouse Royal Bread เนื้อนุ่มสไลซ์หนาพันเปล่าๆก็อร่อยค่ะเราจะตั้งกระทะแล้วก็ปิ้งเจ้าขนมปังค่ะให้เกรียมทั้งสองด้านก่อนค่ะวางไส้อั่วค่ะ
ราจะมาประกอบเป็นแซนด์วิชค่ะน้ำพริกหนุ่มค่ะทาเหมือนเป็นแยมเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะใส่กะหล่ำปลีซอยลงไปปิดทับด้วยขนมปัง1แผ่นแล้วต่อไปก็จะเป็นไส้อั่วค่ะและปิดทับด้วยขนมปังอีก1แผ่นแบบนี้ค่ะแซนด์วิชพริกหนุ่มกับไส้อั่วได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้จาก Farmhouse ค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farmhouse ไทยค่ะ